สวัสดีค่ะทรายค่ะวันนี้นะคะจะมาเปิดกล่องอันนี้อีกแล้วกล่องชมพูแพมส์บ็อกซ์นะคะกล่องนี้เพิ่งส่งมาทรายเพิ่งไปรับมาจากนิติเองแกะไปพร้อมๆกันเลยอันนี้เป็นของเดือนกรกฎาคมนะคะเดือนกรกฎาคมแกะพร้อมกันยังไม่เห็นเหมือนกันที่การ์ดด้านหลังมีเขียนมาด้วยว่าสวัสดีค่ะสาวสวยทุกท่านแพมบ็อกซ์สัญญาว่าจะมอบโลกแห่งความงามทั้งหมดให้คุณค่ะ อย่างในเดือนนี้จะเป็นแบรนด์ไกลจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วพาดผ่านไปถึงอเมริกากระโดดมาที่เกาหลีใต้หวนกลับมาจบที่สยามเมืองยิ้มนะคะเยอะจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลายประเทศที่เขากล่าวมามีผลิตภัณฑ์ใดบ้างท่าดาตามนี้ก็จะมีเป็นบิซูบิซูมีหารมีสวิตไลน์แล้วก็มี LA Girl ค่ะดูในกล่องเลยดีกว่าเป็นกระดาษสีดำเหมือนเดิมแปะลายลิปสติกยังไม่ได้แกะเหมือนกันข้างในมีอะไรเนี่ยไวเชอร์เป็นไวเชอร์495บาทของบิซูบิซูค่ะไวเชอร์นี้เมื่อซื้อ Love Blossom Brightening Foundation Powder จะแถมฟรี Love in Leopard Lip Gloss 1ชิ้นค่ะก็คือถ้าเราซื้อแป้งก็จะได้อันนี้ฟรีโดยนำไวเชอร์นี้ไปใช้สำหรับการซื้อแป้งเพื่อรับลิปกลอสเป็นตัวแถมนะคะแล้วก็ในนี้มีมาให้เป็นบิซูบิซูเป็นแป้งตัวนี้ค่ะตัวเนี้ยเป็นตัวโปรดของทรายใช้หมดไปตลับหนึ่งแล้วแล้วอันนี้เป็นของหานะคะเป็น Jasmine Natural Body Lotion ค่ะ Jasmine กลิ่นมะลิหอมอะเข้าก่อนเดือนที่แล้วจะเป็นมัสซาจออยล์กลิ่นมะลิอันนี้มาเป็นบอดี้โลชั่นอันนี้เป็นสวิสไลน์นะคะครีมริชตัวนี้ก็มาจากสวิตเซอร์แลนด์และตัวสุดท้ายกิฟต์ได้อันนี้ใช้จริง LA Girl ค่ะเป็นลิปสติกไซส์จริงได้สีอะไรมาว่าชื่อสีโรแมนซ์นะคะลิปสติกอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มาจากอเมริกานั่นเองมาแกะดูกันว่าสีโรแมนซ์จะเป็นสีประมาณไหนเฮ้ยงามมากเชื่อว่าหลายคนกรี๊ดเป็นสีม่วงพรำเป็นสีที่เก๋จริงเขาปาดให้ดูเลยนะงามไหมล่ะแอบทาเนื้อลิปพิกเมนต์เข้มข้นเลยค่ะติดแต้มนิดเดียวติดแล้วอะแต่ปากใครอาจจะมีสีลิปอื่นลงก่อนหน้านะมันจะไม่ได้เห็นสีชัดมากสวยมากถ้าเราขาวจริงเลิศตรงได้เป็นไซส์จริงเนี่ยแหละค่ะก็สำหรับแพมบ็อกซ์ทั้งหมดในเดือนนี้ก็จะมีที่เห็นเท่านี้นะคะเดือนนี้ที่เลิฟสุดคืออันนี้เลยเรียบร้อยแล้วก็
สำหรับเปิดกล่องในเดือนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็มาติดตามดูกันต่อนะคะไว้เดี๋ยวจะทำ how to สำหรับลิปสีนี้ให้ดูกันค่ะขอบคุณที่ติดตามชมไปแล้วค่ะบ๊ายบาย